ห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้อย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจอยากบอกว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านดนตรีต้องบอกว่าเป็นบ้านดนตรีเลยนะคะเพราะว่าพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นบรรยากาศของบ้านที่มีเสียงดนตรีค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับการเรียนการสอนดนตรีนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วัยเด็กผู้ชมคะตอนนี้เราเข้ามาในบ้านดนตรีแห่งนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ได้มาพบพี่อัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วก็น้องอัดนะเนาะแต่ขอเรียกพี่อัดครับได้ครับที่นี่เป็นโรงเรียนนะคะคชื่อดีมัสครับ เป็นชื่อที่ย่อมาจากคำว่า Dow Cross Eurythmic and Music School คำว่า Dow Cross Eurythmic เนี่ยเป็นระบบการเรียนดนตรีสำหรับเด็กๆกันนะครับซึ่งเป็นระบบที่มาจากยุโรปนะครับแล้วก็เราก็มีสอนระบบนี้นะครับแล้วก็มีสอนดนตรีซึ่งก็จะเน้นไปที่เปียโนครับคุณครูตูนซึ่งเรียนจบด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เด็กๆก็จะเรียนเป็นกลุ่มนะครับสนุกสนานกับองค์ประกอบต่างๆของดนตรีนะครับแล้วเมื่อร่างกายเขาพร้อมสมาธิพร้อมก็ค่อยไปเล่นเครื่องดนตรีที่จะเป็นคุณครูที่จะได้เอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมาถ่ายทอดมาสอนต่อนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดโรงเรียนนะครับความรู้สึกของโรงเรียนของเราก็จะเหมือนกับเป็นครอบครัวบ้านเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูค่ะว่าความงดงามของดนตรีผสมผสานกับความงดงามของสถานที่นะคะของคุณครูอัดแล้วก็คุณครูตูนนะคะเป็นยังไงบ้างติดตามมาค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นห้องเรียนกลุ่มนะครับที่เรียกว่า The Cross Rhythmics นะครับสมาชิกเล็กๆอยู่นะครับเท่าไหร่เนี่ยนี่ครับเป็นคุณครูตูนครับสวัสดีค่ะคุณครูตูนนะคะใช่ไหมครับเก่งมากวัตถุประสงค์ยังไงต้องการยังไงคะเราอยากที่จะสอนให้เด็กๆเนี่ย เข้าใจในความรู้สึกของจังหวะของดนตรีที่มีความแตกต่างกันแต่ว่าคอนเซปต์ของกิจกรรมดาวโครสยูริทมิกเนี่ยเราเน้นที่จะไม่ได้สอนให้เด็กๆท่องจำในทฤษฎีแต่ว่าให้เขามีประสบการณ์ในการที่จะรู้จักฟังแล้วก็ใช้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวไปกับสิ่งที่เขาได้ยินก็เป็นการตอบสนองก่อนเช่นว่าลักษณะเพลงที่เป็นจังหวะเหมือนลักษณะมาร์ชิ่งเนี่ยเมื่อเขาได้ยินแล้วเขาก็อยากจะเดินไปกับเพลงเหมือนเขากำลังมาร์ชอยู่ในขบวนมาร์ชิ่งหรือว่าเขาได้ยินลักษณะเพลงที่มันเร็วขึ้นเราก็จะดูว่าเขาได้ยินไหมว่าจังหวะของเพลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเขาได้ยินเขาจะตอบสนองในสิ่งที่
ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของการเรียนเนี่ยคือให้ร่างกายเป็นเหมือนเครื่องดนตรีชิ้นแรกซะก่อนเหมือนการให้เขาได้รับรู้ประสาทสัมผัสใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่คือการเรียนดนตรีด้วยให้เขารู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเขาจะฟีลมันอยู่ในตัวว่าอันนี้คือรู้สึกแบบนี้นะแล้วเวลาที่โตขึ้นไปแล้วเนี่ยเอาไปปรับกับการเรียนเครื่องดนตรีเนี่ยเขาจะสามารถดึงความรู้สึกตรงนี้ออกมาใช้ได้ Now let's stop กิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาสำหรับเด็กเล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาได้มาเล่นกับเพื่อนได้มามีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนแล้วก็ด้วยความสนุกต่างๆเนี่ยเขาจะซึมซับบทเรียนที่เราซ่อนเอาไว้ในเกมต่างๆเนี่ยไปเรื่อยๆจนเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมที่จะเรียนเป็นทฤษฎีดนตรีเขาก็จะสามารถมีความเข้าใจในความรู้สึกมากกว่าการท่องจำซึ่งนั้นเป็นคีย์หลักสำคัญของการเรียนตรงนี้เป็นการปูพื้นฐานให้เด็กๆที่จะเริ่มเครื่องดนตรีในวันข้างหน้าได้อย่างดีค่ะนกกลับบ้านแล้วเหรอคะใช่ค่ะแล้วนกเหนื่อยไหมเหนื่อยนกเหนื่อยเหรอคะใช่นกบินเหนื่อยเหรอแต่ไปนั่งรถนั่งด้วยคนได้ไหมคะนั่งไปแบบมาค่ะจากคลาสที่แล้วเนี่ยอายุ4 ขวบค่ะอันนี้เพิ่ง3ค่ะเราเริ่มสอนกันมาตั้งแต่2ขวบ6เดือน2ขวบ7เดือนค่ะยากไหมคะยากค่ะก็ใช้เวลาพักนึงกว่าที่เขาจะเข้าห้องได้ด้วยตัวเองแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของเราที่นี่เราอยากให้เด็กเข้าห้องเองเพราะว่าเวลาที่มีผู้ปกครองเข้ามาเนี่ยบางทีเขาก็จะวอกแวกกับเรื่องสมาธิบ้างบางครั้งก็จะติดคุณแม่บ้างก็จะไม่ได้โฟกัสกับการเรียนเต็มที่สำหรับคลาสของน้องเล็กๆเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยหัวข้อการเรียนที่เป็นเหมือนกับหัวข้อที่ยังไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าจะฝึกเรื่องการฟังเป็นพิเศษคือเขาต้องรู้จักที่จะฟังว่าเราให้เขาทำกิจกรรมอะไรรู้จักตอบสนองในการ start stop เริ่มจากเบสิกเริ่มด้วยการฟังแล้วก็ move ไปกับจังหวะจริงๆแล้วในเนื้อหาเนี่ยมันเป็นการฟังคอร์ดเรียกถ้าพูดในภาษาดนตรีคือคอร์ด5ไปหาคอร์ด1คอร์ด1เนี่ยเป็นเรียกว่าโฮมโทนคือเหมือนกับว่า1จะต้องกลับมาที่บ้านแล้ว5เนี่ยเป็นอเวย์คอร์ดคือเหมือนกับการออกไปแล้วเพลงก็จะจบกลับมาที่คอร์ด1ทุกเพลงเป็นแบบนี้หมดไม่ได้ลาไปเราบายบายไม่ได้ลาไปเราบายบายไม่ได้ลาไปเราบายพบกันใหม่ในคราวต่อไปสวัสดีสวยๆสวัสดีครับเก่งมากค่ะคือความตั้งใจคือไม่ได้ต้องการให้เขาจะเล่นดนตรีอะไรเป็นคือต้องแบบต้องเล่นอนุนได้อันนี้ได้แต่สำคัญอยากให้เขาได้แบบพื้นฐานของการเล่นดนตรีที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็มาเจอหลักสูตรของครูตูนเนี่ยแหละครับก็รู้สึกว่าคงได้ฟันดาเมนทัลที่ถูกต้องของการเรียนดนตรีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าก็น่าจะเห็นเหมือนกันนะเพราะตบมือเริ่มถูกจังหวะขึ้นเวลาฟังเพลงหมดรถเมื่อสักครู่เราได้ไปดูเด็กๆระดับ 3-4 ขวบกันแล้วนะคะตอนนี้โตขึ้นมาแล้วนะคะครับก็ไปดูกันค่ะก็นี่จะเป็นชั้นเรียนค่ะเป็นกลุ่มนะครับเชิญครับนี่กำลังเรียนกันอยู่เลยนี่เป็นกลุ่มนี่อายุเท่าไหร่คะครูอ่ะครับก็จะประมาณบวกลบประมาณ5ขวบนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเป็นโนหลายๆตัวอยู่ในห้องนะครับแล้วก็มีเป็นห้องครูในขณะเดียวกันก็จะมีพื้นที่ตรงกลางที่เขาจะสามารถทำกิจกรรมเดิมแนวคิดของเราก็คือว่าก็สิ่งที่เขาเรียนมาเนี่ยถ้าเราเรียนตรงนั้นไปแล้วกลุ่มสักครู่นี้แล้วเรามาเรียนเครื่องดนตรีเลยเด็กก็จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวว่าสิ่งที่เขาเรียนอ่ะมันมาถ่ายทอดไปเครื่องดนตรียังไงเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าไปเรียนเครื่องดนตรี
ก็คือปีโนเนี่ยเต็มตัวหลังจากนี้ครับค่อยวางพื้นฐานไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนไปทฤษฎีเนี่ยเข้าไปอย่างที่ทำให้เขารู้ตัวเลยครับค่อยๆเนียนเข้าไปว่าอย่างนั้นเถอะตรงนี้เป็นคุณครูแอนนะครับครูแอนก็จะมีความเข้าใจในเรื่องชั้นเรียนยูริทึมิกส์มีความเข้าใจตรงนั้นเขาจะต้องทราบว่าตรงนั้นเนี่ยเด็กๆได้รับอะไรมาแล้วได้เรียนอะไรมาแล้วเพื่อจะให้มีความต่อเนื่องของความรู้ของกิจกรรมจริงๆครูอาจคะตอนนี้เราดูเด็กๆที่เรียนเปียโนกลุ่มแล้วตอนนี้แยกเดี่ยวแล้วต่อไปใช่ครับเมื่อเขาโตขึ้นก็พร้อมที่จะเรียนเดี่ยวแล้วนะครับก็จะเป็นอะไรที่จริงจังขึ้นหน่อยนะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีครับกำลังเรียนเป็นการเรียนตัวต่อตัวใช่ไหมคะคุณครูคุณครูธีรนัยคุณครูธีรนัยนะคะกำลังสอนอะไรเอ่ยกำลังสอนเพลงเพลงของคลอสเดบุสซี่ครับค่ะผู้ชมคะเราอยู่ที่โรงเรียนดีมัสนะคะซึ่งเป็นบ้านดนตรีที่มีเด็กๆ เข้ามามีกิจกรรมถ่ายทอดการเรียนการสอนในอีกแบบหนึ่งของการสอนดนตรีค่ะวันนี้เราได้พบกับบรรยากาศที่หลากหลายไปแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้เป็นใครมีวัตถุประสงค์อย่างไรเราจะกลับมาติดตามกันค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้ต้องลาค่ะวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ที่นี่ที่เดิมนะคะเราจะกลับมาบ้านนี้อีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับเก่งมากค่ะนี่สติ๊กเกอร์อยู่นี่ได้ได้สติ๊กเกอร์ด้วย